ตามหัวหน้าเลยค่ะตามหน้าให้เขาจะเอานะมันไม่เสร็จแล้วต้องบนเสร็จแล้วเหรอที่ได้ต้องบนแล้วครับในนี้เดี๋ยวอะไรแล้วนะพูดหน่อยสวัสดีค่ะลูกเพจตอนนี้นะเราทางอุทยานนะคะก็ได้นำของกลางที่ตรวจพบเมื่อวานนี้นะคะมาส่งที่สภ.ไซโยกเนาะก็ตั้งแต่ประมาณเกือบบ่ายประมาณบ่ายโมงตอนนี้กี่โมงละ6 โมงครึ่งก็ใช้เวลานานอยู่เนาะก็เสร็จแล้วก็มีการสอบเพิ่มนะคะทั้งผู้ช่วยอุทยานแล้วก็หัวหน้าอุทยานนะคะเดี๋ยวเรามาแถลงกันเอ้าอยู่ทางโน้นอยากอันนี้หรือเปล่าพี่ต้าอยู่นี่เด้อไรแล้วพร้อมแล้วจ้ะโอเคเอาไม้แล้วที่จัดไปล็อกมันไอ้เนี่ยมันมูดนกไปไหนนกไปถามพี่นุ่นให้หน่อยเร็วจะถ่ายเล่นขอลงพักก็ยังไงขอแล้วใช่ไหมได้ขอครับขอไหมครับขอไหมครับขึ้นมาอย่างไรบ้างครับการสอบปากคำวันนี้ก็วันนี้ทางพนักงานสอบสวนได้เรียกตัวทางผมซึ่งเป็นผู้กล่าวหานะครับแล้วก็ทางผู้ช่วยในนภาซึ่งเป็นพยานนะครับมาสอบปากคำนะครับก็เป็นไปด้วยความระเบียบดีนะครับมีบางประเด็นที่เราอาจจะไม่ครอบคลุมท่านทีมงานที่เป็นพนักงานสอบสวนท่านก็ให้คำแนะนำให้คำชี้แนะนะครับเราก็ให้ถ้อยคำที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับทั้งสองคนนะครับคือเขาสอบสวนตั้งแต่เหตุการณ์ต้นทั้งหมดอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ใช่ครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ให้ถ้อยคำเลยนะครับก็คือมีบางประเด็นที่มันอาจจะนอกเหนือไปจากบทจับกลุ่มที่เราให้นำมาส่งนะครับท่านก็สอบถ้อยคำเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นอะไรครับที่บอกว่านอกเหนืออย่างเช่นทำไมถึงแจ้งข้อหาร่วมบ้างอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเราต้องชี้แจงว่าทำไมถึงร่วมในเมื่อเจอคนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับมีหลายประเด็นที่เป็นปีกย่อยเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วในส่วนหลักฐานที่เจอข้างในที่เกิดเหตุที่สำนักสงฆ์นะคะครับเป็นประโยชน์อะไรครับก็ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์นะเพราะว่ามันส่วนหนึ่งตอนนี้เรามองแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ถ้าผลตรวจดีเอ็นเอมาแล้วมันสามารถเชื่อมโยงกันได้มันก็จะทำใหพยานหลักฐานมันหนาแน่นขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะสามารถเอาผิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอย่างกระสุนปืนที่เราพบเนี่ยครับมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นของ11 มิลลิเมตรตรงนี้มันไม่ปรากฏมาก่อนในการจับกลุ่มครั้งแรกเราตั้งข้อสันนิษฐานไว้ยังไงข้อสันนิษฐานของเราอาจจะเป็นในเรื่องตอนเข้าซุกซ่อนนะครับซึ่งเราตรวจไม่เจอนะครับแต่ตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็ไปสามารถไปหามาได้แล้วนะครับตอนนี้เจอเพิ่มกี่กระบอกตอนนี้เจอเพิ่มมาอีก2 กระบอกนะครับแล้วรวมเป็นเอาเลยนะครับของใช่ครับแล้วก็เพิ่มมาก็คือ0.38นะฮะแล้วก็0.45 1-1 2 กระบอกที่ว่านี่เจอที่ไหนทางผู้ต้องหานะครับก็เขาก็ซักจนเอานำมามอบให้นะครับก็คือว่าไม่ได้ส่งมอบตั้งแต่ต้นใช่ใช่ฮะซึ่งเราคนไม่เจอตอนนั้นนะครับไม่รู้ว่าเขาซุกตรงไหนเหมือนกันนะครับแต่เป็นปืนที่นำเข้าไปด้วยใช่ไหมคะเขาแจ้งว่าอย่างนั้นนะครับเห็นบอกว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปในพื้นที่อีกทีใช่ไหมคะพรุ่งนี้ทางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะฮะเขาจะไปตรวจตรงสำนักสงฆ์นะครับแล้วก็ไปอะไรนะไปตรวจพื้นที่ตรงสำนักสงฆ์เมืองตาดำที่อยู่ข้างในนะครับนะฮะก็เพื่อจะหาวัตถุพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับโดยจะไปดูในส่วนของที่เป็นกุฏิของพระที่อยู่ข้างในด้วยกับบริเวณรอบๆที่เป็นที่พักนะครับเผื่อจะได้พวกเป็นที่เป็นหัวเป็นอะไรเงี้ยที่อาจจะลงเหลืออยู่ในพื้นที่นะครับจะมีการพูดคุยกับหลวงพ่อข้างในด้วยมีฮะพรุ่งนี้จะทางทีมพนักงานสอบสวนทางพิสูจน์หลักฐานทางผมจะเข้าไปคุยกับหลวงพ่อครับเห็นได้ข่าวว่าทางคุณอนุสรเนี่ยเคยเข้าออกที่นี่หลายครั้งที่ผ่านมาเป็นประวัติเลย
ในช่วงที่ผมมาทำหน้าที่นะครับไม่มีนะครับนี่เป็นครั้งแรกตรงนี้มีข้อมูลนะครับว่ารถที่ตรวจมาทั้งหมด6คันเนี่ยครับมีการสวมทะเบียนผมไม่มีข้อมูลครับเดี๋ยวทางพนักงานสอบสวนเขาจะตรวจครับมีข้อมูลว่าจะมีการให้วัดสำนักสงฆ์เนี่ยออกจากพุทธอุทยานอันนี้คือทางหน้าที่ประเด็นเป็นอย่างนี้นะครับในการเป็นพุทธอุทยานเนี่ยเขามีเงื่อนไขอยู่นะครับว่าต้องไม่กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ต้องช่วยดูแลงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรนี่นะแต่ว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปเกิดขึ้นในพื้นที่ของสำนักสงฆ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปประมวลเรื่องว่าสำนักสงฆ์เขามีส่วนรู้เห็นไหมเกี่ยวข้องไหมนะครับถ้ารู้เห็นหรือเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะเป็นเข้าข่ายการกระทำผิดเงื่อนไขตรงนั้นไหมจนนำไปสู่การไม่ต่อใบอนุญาตสำนักสงฆ์หรือเพิกถอนไปเลยอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ต้องรวบรวมข้อมูลอีกทีนึงนะครับส่วนที่อุทยานต้องทำต่อใช่ครับใช่ครับการขึ้นไปพรุ่งนี้จะมีการไปพูดคุยกับตัวของทางที่ดูแลสำนักด้วยไหมครับทั้งหมดครับทั้งหมดฮะทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นอะไรนะครับเจอพระใช่ครับใช่ครับอย่างตัวคนดูแลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสามารถแจ้งข้อหาหรือว่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปพูดคุยอีกทีนึงนะครับนะฮะต้องเพราะพรุ่งนี้ก็จะมีทางร้อยเวรขึ้นไปด้วยนะครับดูจากหลักฐานที่เจอมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าจะเจอส่วนอื่นของไอ้เจ้าหมีขอนี่นะคะชิ้นส่วนเนี่ยตอนนี้ไม่กังวลแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าก็จะดูว่าคือถ้าจะให้มันหนาแน่นขึ้นเนี่ยนะครับก็มันก็จะมีหลักฐานที่ต้องหาเพิ่มเติมคือยิงตรงไหนนะครับใครเป็นคนยิงนะครับจนถึงตอนนี้ไม่มีการยอมรับนะครับว่าอย่างใครเป็นคนยิงยังครับเราตั้งเป้าการตรวจทราบว่าจะแล้วเสร็จในอีกกี่วันหรือไงคะเบื้องต้นตอนนี้ทางกรมนะฮะก็พยายามจะคือพรุ่งนี้นะครับกรมเขาจะให้ทางอุทยานนำส่งตรงนี้นะครับไปที่กรมเขาจะเร่งตรวจให้นะครับน่าจะมาสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าเขาจะเร่งให้เร็วที่สุดเพราะว่าท่านอธิบดีก็กำชับมาตรวจดีเอ็นเอมีขอใช่ครับใช่ฮะที่ชิ้นส่วนที่เราเจอทั้งหมดนะครับมาถึงวันนี้หัวหน้ามีอะไรหนักใจเราไม่มีครับตอนนี้พยานหลักฐานทั้งปืนทั้งมีดทั้งซากสัตว์อะไรต่างๆนะตอนนี้ทางหัวหน้าเนี่ยเชื่อมั่นไหมครับว่าเขาเข้าไปล่าสัตว์ป่าจริงผมเชื่อมั่นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่ามีการกระทําผิดในพื้นที่อย่างเรื่องการยิงปืนเนี่ยเราไม่สามารถหาจุดที่สัตว์โดนยิงได้เราจะสามารถยืนยันได้ไงว่าเขาเอาปืนยิงสัตว์เพราะว่าถ้าเจอกระป๋องกระสุนเขาอาจจะว่ายิงเล่นครับก็ถึงยิงเล่นก็ผิดระเบียบอุทยานนะผิดกฎหมายของอุทยานอยู่แล้วนะฮะวันนี้เราก็ได้แจ้งข้อหานี้ไปแล้วใช่มั้ยครับใช่ครับใช่ฮะแต่ว่าเรื่องยิงเนี่ยเนื่องจากว่าผมหารือกับทางพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับว่าผมจะแจ้งแต่ว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ขอไปตรวจก่อนถ้ามันตรงกับกระบอกที่มีอยู่นะฮะก็แจ้งเนี่ยไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาแจ้งทีหลังได้แต่ถ้าไม่ตรงเนี่ยผมแจ้งไปก่อนเนี่ยแล้วก็ตรวจแล้วไม่ตรงเนี่ยมันต้องไปถอนฟ้องอีกท่านก็บอกว่างั้นขอเป็นว่าเดี๋ยวผลพิสูจน์ออกมาก่อนได้ไหมผมก็เลยโอเคกับท่านว่าเดี๋ยวผลพิสูจน์มาก็ค่อยมาแจ้งนะครับแต่เบื้องต้นตั้งใจจะแจ้งแล้วผลตรวจเนี่ยเขาได้บอกครับว่ากี่วันไอ้คนเดี๋ยวทางตำรวจเขาจะไปดำเนินการนะครับคงเร่งอยู่นะฮะผมว่าคงไม่กี่วันนะฮะในการตรวจลักษณะนี้นะครับเรื่องข้อกล่าวอ้างค่ะที่ว่ามีชาวบ้านขี่จักรยานยนต์ผ่านมาเสนอขายขามีขอนี่เป็นไปได้ไหมคะจนถึงตอนนี้ใครขึ้นไปเมื่อวานมั้งครับมีท่านใดขึ้นไปเมื่อวานมั้งฮะขึ้นไปมีความเป็นไปได้ไหมครับมีความเป็นไปได้ไหมฮะเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าจากที่พวกเราขึ้นไปเมื่อวานเนี่ยจะรู้ว่าสภาพมันไม่เอื้ออำนวยในเรื่องเหล่านี้นะครับมันความเป็นไปได้เนี่ยผมว่าเกือบจะติดศูนย์นะเกือบจะเป็น 0% เลยครับสำนักสงฆ์นี้เขาตั้งมานานแค่ไหนแล้วครับประมาณ20กว่าปีแล้วตั้งมาก่อนอุทยานไม่ฮะก็คือขอใช่ครับการไปอยู่ของพระอะไรเงี้ยวิธีการบิณฑบาตอะไรเงี้ยเขาทำอะไรกันยังไงครับท่านพระเนี่ยนะฮะท่านฉันมื้อเดียวนะครับฉันมื้อเดียวแล้วก็จะลงมาฉันพระทหารเช้าเนี่ยประมาณสัก7 โมงนะครับเสร็จแล้วท่านก็จะเดินขึ้นข้างบนเลยนะครับลงมาวันละครั้งมีพระกี่รูปตอนนี้มีอยู่4 รูปมีคารวะมีเด็กวัดอะไรอย่างเงี้ยคารวะที่เราไปเจอเมื่อวานมีอยู่4 คนที่เจ้าที่ตรงนั้นพระแจ้งนะฮะที่อยู่ที่วัดเป็นพรานเป็นอะไรไหมฮะไม่ครับเป็นชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านธรรมดาที่คอยประกอบอาหารคอยหุงข้าวถวายพระนะครับเป็นลักษณะของวัดป่าไงเป็นวัดป่าฮะเป็นวัดป่าสายบูชา
หลังเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วเราทางอุทยานเป็นมาตรการในการตรวจตาคนที่เข้าครับมันเราจะมีการปรับปรุงหรือว่าแก้ไขคือในเบื้องต้นนะครับทางอุทยานเนี่ยได้พูดคุยกันเบื้องต้นแล้วว่าจะทำประตูรั้วและล็อกกุญแจนะครับบริเวณที่เป็นสารเขาพลูนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกหนักนะเราขนอุปกรณ์เข้าไปไม่ได้นะเราก็เลยชะลอไว้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้เราพูดคุยกันแล้วก็อาจจะจำเป็นต้องขนขึ้นไปก็ต้องขนขึ้นไปทำนะครับกับอีกส่วนหนึ่งบริเวณที่มันเป็นสวนป่าที่เข้าไปนะผมพูดคุยกับทางสวนป่าแล้วเนี่ยว่าอาจจะต้องตั้งเป็นด่านตรงนั้นนะครับแล้วก็ใครจะเข้าออกเนี่ยอาจจะต้องมาลงชื่อแล้วถ่ายสำเนาบัตรไว้นะครับก็จะเป็นอีกมาตรการที่เราจะนำมาบังคับใช้ตรงนี้ครับมีการตั้งคณะกรรมการสอบบุคคลที่สามารถปล่อยให้ทั้ง6คันนี้เข้าไปไหมฮะมีการตั้งอยู่ตรงนั้นไม่ครับไม่มีถือว่าไม่มีความผิดใช่ไหมหนึ่งนะครับคงไม่ใช่เป็นความผิดของเขานะครับเพราะว่ามันในอดีตอาจจะมีการแอบอ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในตอนที่ผมทำหน้าที่อยู่เนี่ยยังไม่มีเพราะงั้นก็เขาอาจจะแต่โดยความกลัวโดยที่กลุ่มคนที่มาเนี่ยค่อนข้างมาเยอะแล้วก็แอบอ้างว่าได้รับอนุญาตแล้วนะฮะแล้วก็เป็นข้าราชการมาเพราะงั้นเขาอาจจะด้วยความเกรงกลัวหรือเกรงใจอะไรก็แล้วแต่นะครับในเขตที่อุทยานรับผิดชอบอยู่มีข้อมูลเรื่องนี้ขอขนาดไหนครับเราเคยเจอว่ามีอยู่จริงไหมครับตรงนี้ครับแล้วในพื้นที่เรามีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าประชากรเนี่ยนะฮะเราไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าในการที่เจ้าที่ไปเดินปฏิบัติงานเนี่ยเราเจอร่องรอยเจออะไรที่ปีนขึ้นทำไมพอมีบ้างนะครับถ้าเกิดชิ้นส่วนผลออกมาแล้วอวัยวะที่ไปตรวจฟันเนี่ยครับจะนำไปสู่อะไรบ้างครับหลังจากนี้ถ้าเกิดตรงหรือไม่ตรงถ้าตรงนี่มันก็แน่นอนนี่แล้วเรื่องนะฮะเรื่องการล่านะครับนะแล้วก็เชื่อมโยงกันกับซากอุ้งที่เรามีนะครับนะส่วนไม่ตรงเนี่ยก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่ามันเป็นสัตว์ป่าชนิดอื่นไหมนะครับอาจจะมีล่าตัวที่2ที่3อะไรก็ว่ากันไปนะครับเท่ากับว่าเมื่อวานฟันอยู่ตรงที่ตั้งแคมป์ก็สันนิษฐานได้ไหมครับว่าอาจจะมีการทำอาหารหรือว่าทำกินกันตรงนั้นเลยเราเชื่อว่าเขาชำแหละแล้วก็ทำกินกันตรงนั้นนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับหัวหน้าครับขอบคุณครับพรุ่งนี้กี่โมงครับหัวหน้าพรุ่งนี้ทางเขานัดการเปิดครับ8โมงทางร้อยเวรจับผมที่ตัดโมงส่วนไม่ตีลงมาดิจะเข้าไปกลับมาน่าจะทุ่มสองทุ่มเหมือนเดิมที่ทำการผมจะผมแจ้งพนักงานสอบสวนว่าผมจะไปรอตรงสวนป่าเสร็จแล้วครับผมเนี่ยผมก็ตีย้อนกลับมาจะได้ไปรับตีสุดท้ายผมกลับไปวันนี้เขากันแบบโอเคค่ะในส่วนของตรงนี้ก็เมื่อสักครู่นี้นะคะทางหัวหน้าพนักชกรนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยกนะคะก็ได้นำของกลางที่เข้าไปตรวจเมื่อวานนี้ก็ได้นำมาส่งที่สพไซโยกตอนนี้ก็สอบปากคำเพิ่มเมื่อสักครู่นี้ท่านก็บอกว่ามีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะก็คือเป็นข้อที่10เนาะหลังจากที่แจ้งไปแค่9ข้อตอนนี้ก็เป็นข้อที่10ก็คือการยิงปืนในเขตอุทยานนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ถามท่านไปแล้วว่าท่านก็บอกยืนยันแน่นอนว่าทางปลัดแล้วก็ทีมออฟรูทเนี่ยเข้ามาล่าสัตว์นะคะส่วนการแก้ไขนะคะตอนนี้ก็หัวหน้าพนักงานนะคะก็ได้บอกไว้ว่าจะมีการทำประตูแล้วก็ล็อกนะคะในส่วนของสารทางเข้าป่าภูนะคะในส่วนของพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการเข้าป่าเพื่อไปตรวจสอบพื้นที่ของสำนักสงฆ์ห้วยเต่าดำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมีการเข้าไปพูดคุยกับพระที่อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ติดคนดูแลสำนักสงฆ์แล้วก็เนื่องจากว่ามีผู้ต้องหาบางรายให้การว่ามีการยิงปืน .38 ในพื้นที่เนี่ยตรงบริเวณจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปทำการค้นหาสแกนหาปลอกกระสุนค่ะเพราะเขาอ้างว่าเขายิงแล้วเขาสลัดปลอกทิ้งโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของวันนี้นะคะก็คือตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ก็มีพท.ทางภาค7นะคะก็ได้เข้ามาเก็บวัตถุพยานหลักฐานรถยนต์ของกลางตรงนี้นะคะ6คันค่ะก็ตั้งแต่เช้า
ก็ได้เก็บไปแล้วตอนนี้ทั้ง11คนนะคะมีการสอบสวนจากคณะกรรมการมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดีนะคะก็มีการสอบสวนไปแล้วทั้งคืนพรุ่งนี้ก็เสร็จประมาณบ่ายโมงนำตัวทั้ง11คนฝากขังที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้อัปเดตล่าสุดเนาะศาลจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ให้ประกันตัวนะคะทั้ง11คนแล้วโดยในวงเงินคนละ 200,000 บาทนะคะในวงเงินเท่านี้แล้ววันนี้ก็ทางเนี่ยทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซโยก็ได้นำของกลางเมื่อวานนี้นะคะที่เข้าไปตรวจก็เจอปลอกกระสุนปืนนะคะแล้วก็ขนเป็นชิ้นส่วนกรามส่วนหน้าแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นหมีขอหรือเปล่าต้องมีการตรวจอีกทีก็ได้นำมาส่งที่สภ.ไซโยค่ะเพื่อนำไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งโอเคตอนนี้ค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศของวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าเข้าไปตรวจอีกครั้งหนึ่งจะเจออะไรบ้างอีจันยังคงปักหลักอยู่ที่นี่แล้วก็ติดตามคดีนี้อยู่นะติดตามได้ที่เพจอีจันนะคะลูกเพจวันนี้ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ